ดีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหตุการณ์ที่สุดจะคลุมเครือส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับทำอะไรต้องคิดให้ชัดเจนอย่าโอนเอ็นจนหาแน่นั้นไม่ได้แล้วสุดท้ายงานจะดีได้อย่างไรตระหนักคิดให้แน่ใจก่อนจะทำดูแลรถคุณเหมือนมีคนจริงๆดูแลรถให้เจาะจะไปเจาะจะไปเจาะดูแลเช็คแคร์กระแม่กระมังรถคุณมีค่ามีราคาไม่ใช่ภาษาแต่เราดูแลรถคุณให้พร้อมรู้คุณให้ชอบเฮ้ยมันอะไรนะโอ้ยกระแม่หรือกระมังก่อนนะทั้งกระมังกระแม่แหละนี่ไงเขาก็โอ้โหนี่เขาจดให้อยู่ในแกทำไมท่องวะแค่นี้เองถ้าเกิดว่านักแสดงมาจริงแกจะต้องไปติวบทเขานะว่าเขาต้องร้องแบบนี้ตอนนี้ทำหน้าที่แทนไปก่อนแล้วเข้ามาอย่าไปบังสินค้าอีกคนหนึ่งยืนฝั่งนี้อีกคนหนึ่งยืนฝั่งนี้เปิดสินค้าผ้าคลุมรถเข้าใจหรือเปล่าเราจะเน้นตรงตัวผ้าน้องเล่นดีแล้วนะคะน่ารักมากค่ะพอหนูโดดมาเสร็จปั๊บหนูจะกลายเป็นผ้าคลุมรถนะคะโอเคเอาใหม่ take 2ดูแลรถคุณเหมือนมีคนจริงๆดูแลรถให้ดูแลเทคแคร์กระแม่กระมังรถคุณมีค่ามีราคาไม่ใช่ภาษาแต่เราดูแลรถคุณนะคุณเฮ้ยพี่แล้วทำเพลงแรกอย่างนี้มันจะได้เหรอพี่ทำไมวะโอ้ยพี่เสร็จยังเนี่ยหนูมีลูกค้าหนูจะไปดูร้านแป๊บเดียวหนูขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวนักแสดงจริงมาเดี๋ยวเขาเล่นเลยนะหนูคงไม่ต้องดูแลโอเคป่ะเดี๋ยวหยุดบ้าขาเร็วนี่เอาอีกครั้งเดียวนะขออีกครั้งเดียวเอาให้แน่นเข้าใจหรือเปล่าจะได้ถ่ายทีเดียวเลยไม่ซ้อมมานะเอาจริงไอ้ชัดดูแลรถคุณเหมือนมีคนจริงๆดูแลรถให้แบบดูแลเทคแคร์กระแม่กระมังรถคุณมีค่าไม่ใช่ภาษาแต่เราดูแลรถคุณแต่จ่าเจ้าข้าไม่มีสาสว่างโยโยโยโอ้ดีมากเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่นี่แหละดูแลรถคุณเหมือนมีคนดูแลรถให้ใช่เลยสโลแกนนี้พี่เหรอมันจะไหวเหรอไหวไงวะฮิปฮอปกับสินค้าแบบนี้นะทำไมวะโอ้โหรถรุ่นซะขนาดนี้เราโฆษณาเท่าวัยรุ่นเลยก็แรปไงมันจะได้อินเทนไงเราทั้งแรปไงกับฮิปฮอปเนี่ยนะเออมันจะไหวเหรอพี่ก็ทำไมวะมันไม่ได้เหรอมันไม่เข้าสินค้าเหรอโอ้ดูสินค้ากับรถดิพี่อ้าวไอ้นี่ทักสะเขวเลยอุตส่าห์คิดโปรเจกต์มาอย่างดีเนี่ยมีแรปตบท้ายด้วยเอาให้ฮาเอาให้คนดูเข้าใจหรือเปล่าเจาะกลุ่มวัยรุ่นแต่มันไม่ได้วะไม่เวิร์กมั้งเออไม่เวิร์กก็โอเคคัดเปลี่ยนมุมกล้องคิดใหม่เลยหนูไปทำงานของหนูไปล้มโปรเจกต์นี้เลิกกล้องถ่ายคลิปดีกว่าเอ็งถ่ายคลิปเหรอเน่อาม่าจะบอกให้นะเอ็งซื้อรถเก๋งมานะคันใหม่อะมาไว้ในบ้านคันเก่าไปไว้ข้างนอกคันใหม่มันซื้อใหม่เดี๋ยวก่อนคันใหม่ต้องไว้ข้างนอกคันเก่าต้องไว้ในบ้านก็คันเก่าไว้นอกบ้านคันใหม่ไว้ข้างในบ้านจะเข้าใจปะเนี่ยคันใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ต้องไว้ในบ้านเนี่ยมะไม่ได้ทำไมอะคันเก่าเนี่ยไว้ในบ้านมันเฮงม่าไปเชื่ออะไรงมงายไร้สาระ
ไอ้คันใหม่อ่ะไว้ข้างนอกอ่ะถูกต้องไหมเอามาถือก็วางลงซะเพราะว่ามันจะได้รวยรวยอะไรรวยเลยเอาคันใหม่ไว้ในบ้านคันเก่าไว้ข้างนอกอามาเรื่องฟังผิดนั่งฟังมานานแล้วอะไรไอ้เบนเองก็ดิจะทำให้อาม่าแกอารมณ์ดีสิอย่าไปไอ้นั่นจะไปว่าแกเดี๋ยวรู้เรื่องใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องไอ้คันเก่าคันใหม่เนี่ยไอ้คันใหม่เนี่ยเอาไว้ข้างหน้าไม่ให้เอาเข้าบ้านใช่คันเก่าอยู่ในบ้านมันเฮงดีใช่นี่นั้นมันมีที่ไหนเลยอย่างเงี้ยนี่หน้าคนนี้เขาพูดถูกต้องอ้าวเพราะว่าคันเก่าเนี่ยมันเฮงนะอยู่ระร่ำรวยทำให้อารมณ์แกดีแล้วกันนะนี่อาม่าดูข่าวนี่ดีกว่าพระกินเนนพระกินเนนเห็นไหมโอ้โหโหดพระ9แต้มเนน8แต้มพระเลยกินเนนเลยอารมณ์ดีอ๋ออย่างนี้ก็หมายความว่าเขาเล่นกันพนันเด็กว่าเขาเล่นขนมแล้วหายโกรธแล้วหายโกรธได้ยังไอ้การเก่ากันใหม่ไอ้เราพูดอะมันจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหายโกรธยังดีขึ้นยังไอ้ดีอะฉันอะตัวฉันเองอะดีขึ้นถ้างั้นก็โอเคละถ้างั้นเอาคันเก่าอะเอาไว้นอกบ้านนะคันเก่าอะเอาไว้นอกบ้านไม่ได้โอ้ปลาอะไรเดินได้ปลาปลาโลมาใส่เกี้ยปลาโลมาใส่เกี้ยที่มันเต้นขึ้นมาได้ใช่ไหมเดี๋ยวไอ้เรื่องรถยังไม่จบเลยไปปลาโลมาไม่อารมณ์จะได้ดีไงตกลงนะเอาคันเก่าไว้นอกบ้านคันใหม่เป็นซื้อมาไว้ในบ้านคันเก่าไว้ในบ้านคันใหม่ไว้นอกบ้านยังไงก็ไม่ดีว่ากูไปก่อนแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยให้เฝ้าร้านมานั่งหัวเราะร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะเสียใจอะเนี่ยมันเสียใจอะไรมันให้เฝ้าร้านแค่นี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงก็ร้องไห้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกันเลยทำไมอ่ะก็คิดดูนะพวกเราอะมันแก่กันทุกวันแล้วนะเฮ้ยแก่แล้วไม่ใช่แก่ธรรมดาใครก็แก่นี่ก็แก่แล้วยี่ปันเนี่ยแก่นี่ความแก่เนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะมันต้องใช้เวลานะถึงจะได้แก่เนี่ยโอ้โหอย่ามาคิดอะไรมากคิดดูเหมือนพวกเราอยู่ในโลกมนุษย์นี่นานเกินไปแล้วนะเออนี่พอแก่อายุมากก็ไม่มีใครดูแลเราไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะเราคนแก่เราอยากให้ใครมาดูแลเราเราต้องฝึกดูแลตัวเองเมื่อก่อนที่เดินไปไหนนะโอ้ยเตะบอลกับเพื่อนตอนสมัยวัยรุ่นเดี๋ยวนะอย่าว่าจะเตะบอลเลยยกขาเตะหมายังไม่ไหวเลยมันคนละสมัยแล้วไอ้ตอนนั้นมันก็ยังหนุ่มยังแน่นมันก็มีเรี่ยวแรงตอนนี้สิรู้ว่ายิ่งแก่เราต้องยิ่งรักษาเนื้อรักษาตัวออกกำลังมึงดูอาม่าสิเห็นไหมอาม่าแก่ขนาดไหนยังทำงานอยู่เลยเห็นไหมหยุดไหมเห็นไหมเออจริงด้วยอาม่าเอออาม่าแก่ใช่แก่ต้องให้แก่แบบมีคุณภาพเออไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยเออใช้ระบาล่ะเออหงอาชาหงเอ้ยคนเราแก่แล้วอย่าไปคิดมากมันจะลำบากเออว่าในใจเมื่อแก่แล้วก็อย่าอยู่บ้านออกไปทำงานทำนี่ทำนู่นทำอะไรซะก็ได้ได้อะไรก็ได้ไม่ออกกำลังกายหรือก็วิ่งไม่อย่างนั้นก็ไปชิงตายเออเออชาชาชาหน่อยแม่เอามาทะเลาะกันซะแล้วไอ้คนบอกว่าเรื่องคนแก่ไงโอ้โหเออดีอ่ะดีนะเออต้องออกกำลังกายออกกำลังกายถ้าทำไม่ได้จริงตายอย่าไปคิดว่าลูกหลานเออที่นี่เราจะออกกำลังกายอะไรอ่ะโอ้จะทำอะไรก็ไปทำเถอะโถไปทำเถอะอย่างนั้นเลยไปทำเถอะไปทำเถอะเราไปทำเถอะไปทำเถอะเหรอสมองมันเต็มกันไปด้วยกันไปทำเถอะเอากาแฟแก้วเด้อครับโอ้โหพี่เทียบนี่มันหลายแก้วเลยนะครับเนี่ยก็รู้ไงก็เอามาอีกสักแก้วไม่ได้ไงวะสั่งเลยผมกลัวพี่เทียบจะไม่ไหวนะครับนี่มันเยอะนะครับเนี่ยมันต้องกินเยอะๆเข้าใจว่ามันเครียดมากเวลาทำงานมันเครียดที่สุดเลยนี่ยังสรุปงานให้ลูกค้าไม่ได้เลยอะลูกค้าโยนงานมาให้ชิ้นนึงเว้ยบอกฉันไงรู้ป่ะครับเอายังไงก็ได้ให้ดีที่สุด
ไอ้คำว่ายังไงก็ได้เนี่ยมันจบยังไงมันอยู่ตรงไหนเข้าใจหรือเปล่ามันโคตรกว้างเลยอะเต๋าพี่จะทำยังไงให้ออกมาดีในเมื่อต้องการยังไงก็ได้บอกสิต้องการเขียวต้องการแดงต้องการขาวฉันจะได้รู้ก็เหมือนเราเดินเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งเห็นไหมล่ะต้องไปสั่งกะเพราหมูที่นึงรู้แล้วกะเพราหมูแต่จะบอกว่าจะกินอะไรครับอะไรก็ได้เองจะทำอะไรให้เขาล่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างร้านกาแฟเงี้ยคาปูชิโน่ที่นึงอย่างเงี้ยเอาอีกเก้าเลยครับไม่ตลกเลยไอ้ป๋าพี่ครับพี่คาปูชิโน่เอามาเลยมาเลยนอนไม่หลับก็นอนร้านเราอีกอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เอามาแล้วครับเอามาอีก2แก้วสแตนบายไว้เลยครับเออ18แก้วแล้วเนี่ยเออเป็นไงมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีนะครับอะไรกินอะไรดีอ่ะวันนี้ฝนตกเงียบนิดนึงครับครับใช่ใช่เลยเซียนพี่ตาครับผมมานี่หน่อยคือนะคะเนี่ยพี่ทำงานพรีเซนต์งานอยู่ตอนนี้พี่กำลังจะทำสินค้าเกี่ยวกับผ้าคลุมรถคือพี่พยายามทำที่มันออกแนวแรงๆแบบแรปๆแล้วคือเห็นน้องสองคนเดินเข้ามาเนี่ยพี่ปิ้งไอเดียได้เลยคือสาวสวยหนุ่มหล่อเข้าใจป่ะมันแบบว่าถ้าเกิดว่ายืนคู่กันแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าดูมากสำหรับสินค้าได้ข่าวเซียนเล่นดนตรีเป็นด้วยไม่ใช่เหรอเล่นกีตาร์ก็พอได้ครับพอไปได้ครับแล้วพี่ก็เคยเห็นนิต้าไก่แอมครั้งหนึ่งพี่รู้เลยแก้วเสียงมันเพราะมากเนี่ยป่าเสียงแบบนี้มันไม่มีใครทำเข้าใจหรือเปล่านอกจากคนที่มีพรสวรรค์อย่างนิต้าเท่านั้นแหละเดี๋ยวนะนี่พี่เขายอเราสองคนขนาดนี้เฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆไอ้บ้าไม่ได้ยออันนี้พี่พูดจริงๆจากใจนี่ยิ่งกว่าเพชรที่อยู่ในตมเองเหมือนเม็ดพริกที่อยู่ในส้วมถ้าส้วมไม่แตกจะไม่เห็นเลยเข้าใจหรือเปล่าเพชรที่ผ่านยังไม่ได้ผ่านการเจรไนถ้าเจรไนแล้วมันจะต้องใสแจ๋วมันจะต้องเป็นประกายทุกคนเห็นแล้วจะต้องว้าวนะช่วยพี่หน่อยเถอะเฮ้ยมีตังนะเว้ยมีค่าตรงค่าตัวนะสองคนยังเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอมีตังด้วยเออเลยค่ะพี่เอ้ยนี่แหละพี่ชอบคนหน้าเงินเนี่ยแต่ต้องให้เขาตอบรับก่อนนะว่าเขาจะโอเคกับสินค้าหรือเปล่าถ้าเกิดเขาโอเคก็จะมีตังไงแต่ถ้าไม่โอเคก็ช่วยๆกันไปก่อนโอเคตามนี้นะปุ๊บจับเจอที่สตูไอ้เต๋าลงบินเจอที่สตูเลยพี่ไม่จ่ายตังหรอคะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพักสักครู่เดียวครับซีนหนึ่งแอคหนึ่งแอคชั่นอย่างนี้ได้เลยอุ้ยขอบคุณมากนิต้าครับขอบคุณน้องเซียนครับยินดีครับพี่เจมันต้องแบบแนวหวานหวานนะฮะนี่คือโฆษณาผ้าคลุมรถชิ้นเดียวที่เอาเพลงป๊อปเข้ามาอยู่ในโฆษณาแต่แรปมันก็ยังเสียดายอยู่ลองร้องแรปดิดูแลเทคแคร์ก็แม่ก็มังรถคุณมีค่ามีกันเลยก็ประมาณนี้พี่เอาแรปดีกว่าแรปมันก็คือเจาะอีกกลุ่มนึงป๊อปก็เจาะกลุ่มผู้ใหญ่ดูแลเทคแคร์กันและแม่กันและมังรถคุณมีค่ามีราคาอุ้ยมันหวานกินใจชอบตรงนี้แหละดูแลเทคแคร์กันและแม่กันและมังรถคุณมีค่ามีราคาไม่ใช่ภาษาอันนี้ก็เจ๋งว่ะชอบดูแลเทคแคร์ดูแลเทคแคร์กันและแม่กันและมังรถคุณมีค่าไม่ใช่ภาษาเดี๋ยวตกลงฉันจะเอายังไงดีวะแรปก็มันป๊อปก็หวานเฮ้ยแต่ป๊อปมันก็ดีนะพูดถึงมันได้อารมณ์ของคนดูลูกค้าชอบแนวหวานผ้าคลุมรถที่ดูอบอุ่นแต่แรปมันก็ได้ความหนักแน่นไงผ้าคลุมรถที่มีความแข็งแรงทนทานมันต้องแรปแต่ป๊อปมันก็ดีนะนี่ความหวานความลึกของการโฆษณาป๊อปไม่ใช่ปัญหาพี่เขาร้องดีใช่ใช่ดีแรปแรปเนื้อร้องเป็นไงที่พี่แต่งมา
ไม่ใช่ปัญหาถูกต้องไงปัญหาจริงๆมันน่าจะอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่พี่แหละตัวใหญ่ๆเลยเต็มๆเลยปัญหาอยู่ที่พี่เหรออยู่ที่พี่เลยอยู่ที่พี่เหรอที่พี่เลยแล้วเอาไงแน่วะเอาไงก็นั่นน่ะสิคิดไม่ตกพักกองกินข้าวไปกินข้าวทะลงทะเลปิ้งกินกินข้าวพักเลยเดี๋ยวคิดใหม่แล้วมาทำใหม่ปัญหาอยู่ที่พี่อยู่ที่พี่เลยทุกคนปัญหาอยู่ที่พี่ตลกนี่มาถ่ายคลิปกันดีฝ่าจะถ่ายว่าไงฮะแล้วเรื่องรถจะว่ายังไงไม่จบอีกเหรอเนี่ยแม่ยังเลยโอ้แม่ฟังดีๆนะเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยรถใหม่เบนซ์ซื้อมาก็ต้องเอาไว้ในบ้านรถเก่าอามาก็ต้องเอาไว้ข้างนอกไม่ได้มาไม่ได้ก็คือไม่ได้มันตักกะไหนเนี่ยเอารถใหม่ไว้นอกบ้านเอารถเก่าไปไว้นอกบ้านรถใหม่ไว้ในบ้านโอเคไหมอย่างนี้ก็ไม่โอเคไม่ต้องพูดเอานะเอางี้ไม่เอากูไม่อยากทำงานกับมึงแล้วกูไม่เอาแล้วนี่ๆๆเอางี้เอารถโอเคนะฟังดีๆนะรถเก่ามากไปไว้นอกบ้านรถใหม่ไว้ในบ้านโอเครถเก่าไว้ข้างในโอเครถเก่าไว้ข้างนอกรถใหม่ไว้ข้างในโอเคไม่ได้รถใหม่ไว้ข้างนอกรถเก่าไว้ข้างนอกรถมาไว้ข้างนอกรถเบนซ์ซื้อใหม่ไว้ข้างในนะโอเคยอมก็ยอมเอาเอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเบนซ์ดูแลให้อย่างดีเลยดูแลยังไงอ่ะนี่มีผ้าคลุมรถโอ้โหมากผ้าคลุมรถมีหลายแบบด้วยมีทั้งของไทยของนอกเอ้ยแต่ของนอกก็ดีนะแต่ซื้อของนอกมามันก็กลัวเสียอย่างนึงมันจะกลัวเรื่องหลังการขายจะดีมั้ยเนี่ยมึงไปจัดการนะกูไม่จัดการนะกูปวดหัวกูเอออะไรของนั้นนะเนี่ยคนเราครับเราต้องมีสมาธิครับมีอะไรก็คุยกันครับนะฮะปัญหานะครับเขามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มพี่น้องครับถ้าเราหาทางออกไม่ได้เราก็ออกทางเข้าแล้วครับพี่น้องครับจะว่างานไงจ้าเนี่ยมาถึงเลยเฮ้ยกินม้าดิป๋าผมไม่ได้พกม้าบ้าเหรอกินม้ากินม้าเออตำรวจไม่จับผมเหรอกินม้าเนี่ยม้าหมักลุกเนี่ยไม่จับอะไรป๋าไม่บอกเออกินไหมเอออ้าวจันอ้าวเดินแล้วก็ไม่บอกนี่มึงเล่นมุกเดียวกับไอ้หลุยเลยนะผมชอบตะหลุยอ่ะเออมุกแกชอบอ้าวเดินเดินอ่ะป้าเดินคะกาแฟ2แก้วค่ะเออๆเดี๋ยวรอก่อนเออไปนั่งมาขัดจังหวะพอดีเลยนะเป็นไงครับบอสเต่าพี่เต่าฮะมีเรื่องปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะก็แบบว่าคือเป็นเรื่องไม่เอานะไม่ต้องอายมีอะไรบอกผมเลยบอสเพื่อนสาวอะไรเงี้ยเพื่อนสาวด้วยแหมเรื่องผู้ถามบอกผมนี่ผมนี่จีบมาหลายคนติดตาใช่ไหมป๋ายังรู้เลยอ่ะบอกเขาไปตรงๆเลยไม่ต้องอายหรอกแหมคือตอนนี้มันแบบมันกำกวมก้ำกึ่งคุ้มคืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นมากกว่านั้นหรือจะเป็นแฟนเป็นอะไรไม่รู้ครับถ้าเราชอบเขาเป็นแฟนเราก็บอกเขาไปตรงๆหรือไม่งั้นเนี่ยใช้ไลน์ก็ได้ไลน์ก็ได้เพราะวัยรุ่นสมัยนี้เห็นไหมโอ้ป๋าทันสมัยเออต้องงั้นเลยโอ้แต่ถ้าสู้บอกเขาตรงเนี่ยมันแมนกว่าโอ้เลยเออให้มันแมนๆหน่อยเว้ยใช่ะเป็นไรเนี่ยไม่มี nothing ไม่มีอะไรเลยดูอายๆนะไม่มีมีปัญหาเรื่องหัวใจแน่เลยจริงว้าไอ้ฝรั่งกับอายเป็นเหมือนกันนะเนี่ยฝรั่งก็นิดหน่อยมีอะไรก็ปรึกษาได้นะก็เรื่องเซียนน่ะก็คือก็ I'm so confused ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีไม่รู้ว่าจะเป็น
เพื่อนหรือว่าจะเป็นแฟนเราทำยังไงดีอะเราควรเป็นเพื่อนเขาต่อไปหรือเราควรเป็นบอยแฟนเป็นเกิร์ลแฟนกันเอาไปพอ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 ใจเย็นๆนะใจเย็นๆหายใจลึกๆหายใจยาวหายใจลึกๆหายใจยาวๆโอเคตาไม่ตาเรารู้จักกันมานานแล้วนะเรารู้จักกันมานานแล้วนะเซียนจะถามอะไรเหรอก็แบบว่าเธอคิดไงกับเราอ่ะเฮ้ย คิดอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่รักกันมาไม่คุยกันอ่ะก็คุยกันเจ้รักเป็นเพื่อนกันเฉยๆค่ะมาก็คุยกันเจ้เพื่อนก็คุยกันมันเขินนะครับอาม่าเฮ้ยอาม่ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้เขาคุยกันเขาผ้าคลุมร้อนยังเอาไม่รอดเลยไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาแล้วเขาก็จะให้คุยเราก็ให้คุยกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเอาตัวให้รอดกันไปหาอาเด๋อไปปรึกษาเด๋อไปโทษทีน้องคุยกันเลยนิต้าไปหาเด๋อเรื่องผ้าคลุมร้อนยังเอาไม่รอดเลยไปยุ่งเรื่องก็ต้องให้คุยเราก็ช่วยคุยเขาไปพี่น้องครับการที่คุณจะพูดอะไรอยากให้คุณพูดมาจากหัวใจไม่ใช่พูดมาจากสมองและไม่ใช่เป็นคำพูดที่คนอื่นให้คุณมาพูดพี่น้องครับคำพูดของคุณทุกคำอาจใช้เป็นประโยชน์ในศาลได้ครับฉะนั้นโปรดจงรู้นะครับว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับพี่น้องครับพูดแล้วก็ไปงงไหมเนี่ย confused กว่าเดิมอีกงงมากเฮ้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปฟังคนอื่นพูดอะไรมากเกินไปว่าไหมคิดเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบกันไหมเราไม่ได้ขนาดนั้นปะ we're just friends ถูกไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยไปคิดตามคนอื่นเคลิ้มไปซะเยอะเชียวจริงด้วยเราก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแบบนี้ดีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนใช่ just friends yeah. yes ฮะโอเคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดินไปละเจ้าเซียนมานิตาว่าเป็นเพื่อนอาม่าเบนยังขุ่นเคืองเรื่องรถเนื้อมาส่วนเจ้าเจี๊ยบยังคลุมเครือกันต่อไปแต่ละคนเป็นอย่างไรใครติดตามเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพักสักครู่เดียวครับมันไม่ใช่คุมเครือมันไม่ใช่ชุมเครือมันไม่ใช่ชัดเจนมันไม่ใช่คุมเครือไม่ใช่ชัดเจนมันคืออะไรครับพี่ไม่แน่ใจยังไม่รู้จะเอายังไงดีอ่ะคือป๊อปพี่ก็ชอบอ่ะแรปนี่พี่ก็เลิฟเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยมันจะลงตัวยังไงดีพี่ก็เลยสับสนอยู่อ่ะไปไหมพักกองพักบ้าอะไรเราเพิ่งกินข้าวไป5นาทีนี่ยังไม่ย่อยเลยทายก่อนคิดก่อนทำไมแรปป๊อปครับแรปป๊อปป๊อปแรปรวมกันฟิชเชอริ่งด้วยกันใช่เลยเอางั้นใช่เลยป๊อปแรปฟิชเชอริ่งกันมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวนี่หว่าให้มันวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นไอเดียของฉันเข้าใจหรือเปล่าฉันอยากให้มันออกมาทั้งสองอย่างให้มันดีไม่อยากทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้มันชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนเลยแรปก็คือแรปสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนค่ะแรปก็เป็นแนววัยรุ่นชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเอาสองอย่างเนี่ยมารวมกันฟิชเชอริ่งด้วยกันมันจะชัดแบบวนๆนะพี่วนก็ช่างมันดิค
นี่ไงมันไอเดียของฉันก็ไอเดียในสไตล์วนๆไงวนๆไปเลยไอเดียสไตล์วนๆลองดูลองดูอย่าแค่แค่กระแม่กระมังรถคุณมีค่ามีจริงป่ะจ้าแต่เราก็ดูแลคุณให้เช้าเย็นค่ำสว่างคาตาโย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 ดูแลเทคแคร์กะละแม่กะละมังมีจนมีค่ามีใจพาซ่าป๊อปดูแลเทคแคร์กะละไอ้บ้าของแกแรปอันนี้มันสนุกดีพี่ไม่ได้เรื่องเลยมาทีนี้อ่ะป๊อปดูแลเทคแคร์กะละแม่กะละมังรถคุณมีค่ามีแรปแล้วแรปแล้วแรปแล้วหนูพี่ป้าแรปแล้วลูกหนูต้องป๊อปไว้เข้าใจหรือเปล่าก็ it go in circle 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 one 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 ฟรางงใช่เอาในสไตล์แบบวนๆนี่แหละรับรองลูกค้าต้องชอบสินค้าเราแน่นอนนะโอเคขอบคุณทุกคนครับป้าพักกองกินข้าวบ้าเลย10นาทีพักทีอามาจ้าแต่อะไรเดี๋ยวโอ้ขอบคุณใจมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนฮะทำไมอ่ะมีเรื่องปรึกษาผมอยากได้ผ้าคลุมรถอะไรรถอาม่าคันแค่นี้เอาผ้าอาม่าคุมก็ได้ไม่ไม่ใช่ผ้าคุมอาม่าผ้าคุมรถครับแล้วไงผมอยากอุดหนุนคนไทยเอ้าแล้วของต่างชาติอ่ะผมกลัวเรื่องบริการหลังการขายครับอาเดี๋ยวเลยอยากจะอุดหนุนคนไทยไทยใช้ไทยเจริญใช่คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรดีอ่ะอะไรวะเห็นหลายรอบแล้วนะนี่แล้วไม่มีคำไม่มีคำอะไรพูดอะไรเหรอใช่ไอที่วิ่งเนี่ยผมก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงไล่เนี่ยที่ผมวิ่งนะต้องการวิ่งเป็นเพื่อนมันเออยังไม่สนใจยังสนใจไหมตกลงยังไงเนี่ยทำไมอ่ะจะหาผ้าคลุมรถผ้าคลุมรถรถคันใหม่ผมฮะแต่อยากได้ของไทยนะฮะของนอกผมไม่เอาไม่มีปัญหาหลังการขายบริการหลังการขายอาจจะไม่ดีเอาของไทยเหรอจะไม่มีปัญหาขึ้นมาเฮ้ยแค่เห็นที่วัดรู้สึกว่าเขาไม่ไอ้นั่นมันจีวรพระไอ้ผ้าอย่างไม่ใช่ไม่เป็นผ้าคลุมผ้าคลุมที่มันนั่นมันจีวรจีวรก็จีวรสิแล้วคลุมอะไรผ้าคลุมรู้สึกเขาจะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแต่มันสีขาวใช้ได้ป่ะล่ะไอ้นั่นผ้าคลุมศพเขาไม่ได้ใช้แล้วไงมันไม่พอคันรถเอาเงี้ยเดี๋ยวช่วยให้เก่งเก่งเอ้ยเรียกคนช่วยละเก่งซื้อรถมาใหม่อยากรักษาจอดตากแดดฝนฟ้าไม่ขาดง่าได้แต่โชคดีนี่ความคิดของคนไทยถ้าคลุมรถมีไงไทยทำเองโอมเพ่งใครอะใครมาใครเอาอะไรมากองไว้ข้างหน้าและท่านนี้ก็คือคุณสมชายตั้งปัญจสินเจ้าของแบรนด์อันต้าโคเวอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชายครับนะฮะเพียครับอธิบายฟังหน่อยมันคืออะไรคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมระหว่างเต็นท์คลุมรถกับผ้าคลุมรถครับคือผ้าทั่วไปเนี่ยเราเหมือนเราใส่เสื้อไปตากแดดครับผมยังไงก็ยังร้อนต่อให้เขาโฆษณาว่าผ้าเขาดียังไงจะกี่ชั้นก็ตามก็เหมือนเราใส่เสื้อตากแดดยังไงก็ร้อนแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเต็นท์เหมือนเรากางร่มยังไงก็ร้อนน้อยกว่าดีนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเต็นท์เป็นผ้าคลุมรถผมจะไปคิดเป็นโถไอ้หลุยไม่ได้ยังยังไม่ตายนะไอ้หลุยต้องเป็นผ้าขาวผ้าคลุมรถทั่วไปเหมือนใส่เสื้อไปตากแดดอันนี้ไงยังไงก็ร้อนไม่ว่าจะผ้าอะไรกี่ชั้นก็ตามแต่ของเราเหมือนกางร่มผ้าไม่แนบไม่ครูดแถมใช้ง่ายตรงนี้มันจะไม่ครูดใช่ไหมไม่ครูดฮะแล้วไม่ต้องล้างรถก่อนถ้าใช้ผ้าคลุมรถเนี่ยรถสกปรกเราคลุมไม่ได้มันจะครูดรถแล้วทำให้ผ้าเปื้อนยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ครับแต่อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างเต็นท์อ่ะเต็นท์ข้อเสียของเต็นท์คืออะไรครับข้อเสียของเต็นท์คือเกะกะใหญ่โตต้องติดตั้ง
แล้วพกพาไปไหนไม่ได้เราข้อเสียออกไปคือของเราจะทำให้พกพาได้อันนี้เป็นโครงโครงที่เป็นซึ่งเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมฮะอลูมิเนียมใช่ไหมฮะมีน้ำหนักเบาแน่นอนแต่แน่นอนคำว่าอลูมิเนียมมันก็ต้องมีความแข็งนะฮะถ้าไปโดนสีรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหากับสีไหมเราจะป้องกันบริเวณที่มีความเสี่ยงทุกจุดไว้หมดอ๋ออย่างภาพตัวอย่างข้างหลังนี้ใช่ไหมฮะตรงไหนบ้างฮะส่วนไหนบ้างอย่างเช่นตัวที่สัมผัสรถโดยตรงคือเราลูกล้อเราจะยืดได้ยืดได้หดได้ล้อเวลาเราใช้งานเนี่ยลูกล้อจะกลิ้งไปตามหลังคารถกับตัวล้อแล้วล้อเขาไม่ไปเสียดกับสีรถเหรอฮะมันสักกะหลาดมันเป็นสักมันเป็นวัสดุที่อ่อนนิ่มอ่อนนิ่มล้อเป็นล้อที่นุ่มแล้วมันกลิ้งไปไม่มีการถูไถเลยครับถ้าถูไถอาจจะเป็นรอยได้แต่นี่เป็นการกลิ้งไปก็คือเท่ากับว่าไอ้ตัวผ้าเนี่ยก็จะไม่โดนตัวรถเลยในเมื่อเรามีโครงตัวนี้มาใช่ครับใช่ไหมฮะใช่โดยล้อนี่ก็กันแบบว่าเซฟไว้อย่างดีนะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพ VTR การใช้งานกันเลยใช่เลยครับจะเมื่อยขนาดนี้พูดถึงเต็นท์ดีก่อนผ้าคลุมรถก่อนเป็นการรวมข้อดีของเต็นท์กับผ้าคลุมรถและเป็นการตัดข้อเสียของเต็นท์และผ้าคลุมรถออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเรื่องราคาเรื่องราคาอยากรู้เลยเรื่องราคาตอนนี้เราแบ่งเป็น3ไซส์นะฮะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ Lราคาเราก็ไล่ตั้งแต่ไซส์ S 5,000 บาทไซส์ M 6,000 บาทไซส์ L 7,000 บาทไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงเรื่องไซส์มีส่วนกับรถไหมไซส์ Sต้องใช้กับรถอะไรอ๋อจะเป็นตัวจะเป็นซิตี้คาร์เช่น Vios พวก City สมาร์ทคาร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะครับแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ M ก็พวก CV ใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะพวก Altis นะฮะพวกตระกูลซีดานอ่ะนะก็คือออกแบบกับรถเกือบทุกรุ่นถูกไหมครับมีทั้ง S M L ใช่ครับใช่ครับคราวนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้นะไปไว้คลุมรถเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนได้บ้างหรือว่ามีร้านที่ไหนครับคือมีร้านอยู่ที่อโศกดินแดงนะฮะแล้วก็ติดดูใน Facebook ได้ครับ Facebook ชื่อว่า Ultra Cover ฮะ Ultra Cover อ๋อชื่อภาษาไทยคือชุดคุมรถอัจฉริยะนะครับหรือโทรโดยตรงนะฮะโทรโดยตรงเฮียบอกเบอร์โทรได้เลยครับผม086 086ครับ389 6364ครับ6364เอาล่ะถ้าเกิดใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อไปได้นะครับสำหรับอัลตราคัฟเวอร์นะครับวันนี้พวกเราชาวหมู่บ้านสำราญดีขอขอบคุณเฮียสมชายมากๆนะครับที่นำผ้าคลุมรถอัจฉริยะมาฝากพวกเราขอบคุณครับขอบคุณหน่อยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่น่าเชื่อแต่ป้ายไม่ไปว่ะยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงล่ะคลุมอะไรก็ได้แต่ต้องคลุมได้อย่างผ้าคลุมรถอย่างนี้ถ้าจะคลุมอยากคลุมเครือครับครับโอ้โหตื่นอยากคลุมเครือต้องชัดเจนครับพี่น้องครับใช่เป็นไงล่ะเบนหลายอย่างนี่ผ้าคลุมรถทีนี้นะหมดปัญหาผมแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชุดคลุมรถอัจฉริยะเป็นไงกันบ้างครับอยากใช้กันบ้างหรือเปล่าถ้ายังไงก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าไทยกันด้วยนะครับหมู่บ้านสำราญดีขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการเพียงเข้าไปที่ Facebook นายเอ็มคอตและคอมเมนต์แนะนำวิธีที่ทำให้หมู่บ้านสำราญดีในแบบของคุณคอมเมนต์ไหนโดนใจก็เตรียมรับของรางวัลไปได้เลยครับหมู่บ้านสำราญดีขยายเวลาความฮาเป็นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเดิมที่ช่อง9 M คอต HD นะจ๊ะชื่อไทยก็คือคุณเฉยยะHa ha ha!